Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ข้างๆบริเวณสนามกีฬาแห่งชาตินะครับแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติบริเวณข้างๆสนามกีฬาแห่งชาติตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกำลังกายอุปกรณ์กีฬามานานแล้วนะครับอย่างปัจจุบันนี้ครับก็มีคอมมูนิตี้มอลล์แห่งหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าสเตเดียมวันซึ่งเป็นสถานที่ที่รวมเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาแบบครบวงจรและมีบริษัทหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์กีฬาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยนะครับที่ใหญ่มากจนสามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี้ครับจุดเริ่มต้นของบริษัทนี้ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นเพียงแค่ประมาณ11ปีเท่านั้นเองนะครับเริ่มต้นจากการขายเสื้อผ้ากีฬาแล้วก็สามารถเป็นตัวแทนหรือว่าได้ลิขสิทธิ์ในการจัดทำเสื้อกีฬาให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับเราเห็นการเติบโตของบริษัทนี้อย่างต่อเนื่องผมเชื่อคนไทยแทบทุกคนรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีซึ่งก็คือแบรนด์ Warrix นะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าบริษัทนี้ที่ก่อตั้งเพียงแค่11ปีเท่านั้นสามารถเข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และมีมูลค่าบริษัทได้มากถึง 3,000 ล้านยอดขายต่อปีมากกว่า 1,000 ล้านด้วยกันเนี่ยเขาทำได้ยังไงติดตามให้ดีใน Perspective คืนนี้กับ Warrix ครับพิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณมากคุณผู้ชมผมได้ยินชื่อเสียงพี่ฮิมมานานครับแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้พบเจอกันเลยพี่ฮิมปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งของบริษัท Warrix ใช่ครับสปอร์ตจำกัดมหาชนซึ่ง10กว่าปีเท่านั้นเองใช่มั้ยครับ11ปี11ปีแล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมูลค่าบริษัทตอนนี้ประมาณ 3,000 ล้านแถวๆนั้นครับแล้วยอดขายต่อปีประมาณ 1,000 กว่าล้าน 1,000 กว่าล้านจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นยังไงเดี๋ยววันนี้จะได้คำตอบอย่างแน่นอนแต่ปัจจุบันมีเสื้ออยู่ทั้งหมดกี่แบบกี่ลายกี่ประเภทและทำธุรกิจอะไรบ้างครับจริงบริษัท Warrix เนี่ยเมื่อตอนก่อตั้งแบรนด์เมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยครับเราก็เริ่มจากฟุตบอลสปอร์ตแวร์ก็คือเสื้อผ้าฟุตบอลตอนนั้นเปิดร้านเล็กๆอยู่ตรงสาธรซอย1แต่จริงตลาดหลักไม่ได้ขายที่หน้าร้านตลาดหลักเราขายร้านค้าตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัดครับแล้วเราก็ไปทำไลเซนส์กับสโมสรในประจำจังหวัดเช่นโคราชเชียงใหม่อุดรอุบลอะไรเงี้ยแสดงว่าเติบโตมาพร้อมๆกับไทยลีกว่างั้นเถอะไทยลีกเริ่มบูมแล้วก็เราก็เข้ามาจังหวะพอดีเนื้อ11ปีที่แล้วแล้วมันก็เลยเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปคุยกันแต่ว่าปัจจุบันมีเสื้ออยู่กี่ประเภทกี่แบบสินค้าถ้าเราจำแนกเป็นตามหมวดใหญ่เนี่ยเรียกว่าสินค้าลายเส้นก็คืออย่างทีมชาติไทยครับอันนี้ได้ต่อเนื่องมา12ปีครึ่งได้สัญญาแรก4ปีครึ่งครับแล้วก็ต่ออีก8ปีครับสัญญาทีมชาติไทยยังเหลืออีก6ปีอ๋ออันนี้เรียกว่าลายเส้นทีมชาติไทยทีมชาติพม่าลายเส้นทีมชาติบาสทีมชาติปิงปองทีมชาติพม่าด้วยเหรอครับใช่ทีมชาติฟุตบอลแล้วก็อย่างนี้อันนี้เป็นลายเส้นใหม่ๆวันนี้วอริกมีลายเส้นที่ไม่ใช่แค่กีฬาละอย่างเงี้ยเป็นลายเส้นสไมลี่เป็นกึ่งแฟชั่นมีลายเส้นของโรงเรียนอย่างกรุงเทพคริสเตียนอัสสัมวัฒนาอะไรเงี้ยก็เป็นลายเส้นสถาบันการศึกษาแล้วกันแล้วก็เราจะมีลายเส้นที่เกี่ยวกับดนตรีบ้างนะครับอย่างแบรนด์แอมบาสเดอร์เราคนปัจจุบันก็คือนนทนนกลุ่มที่เรียกว่านอนลายเส้นคือแบบนี้แบบที่พี่ใส่ก็คือวอริกเปล่าๆเลยไม่เกี่ยวกับขายแบรนด์วอริกซึ่งอันนี้คือ80กว่าเปอร์เซ็นต์ยอดขายใช่ลายเส้นพวกนี้ก็รวมๆก็17% 18%คือฟังดูเหมือนกับว่าจุดเริ่มอาจจะมาจากการได้ลายเส้นที่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักแต่เมื่อพอแบรนด์เป็นที่รู้จักแล้วตัวแบรนด์เองขายได้มากกว่ามีช็อปทั้งหมดกี่ช็อปครับช็อปของเราจริงๆมีอยู่ประมาณ10ช็อปบวกลบก็ไม่เยอะมากรวมเข้าตัวในห้างใช่คือไม่ได้เน้นช็อปคือบางคนบอกว่าเราเข้าจดเวียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องมีขยายสาขาเยอะๆอันนั้นยุคโบราณแล้วที่มองว่าอันนั้นคือเป็นภาระทั้งสิ้นครับวันนี้มันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเราโฟกัสกับการทำ O2O แต่ออนไลน์มีความสำคัญมากกว่าเพราะออนไลน์คือโลกอนาคตยอดขายออนไลน์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับปัจจุบันออนไลน์ยังอยู่แถวๆ 20% แต่ว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญคือออนไลน์เนี่ยที่สุดแล้วใน5ปีเนี่ยมันจะโตดุเดือดมากเลยเดี๋ยวนะพี่ฮิมยอดขายแค่ 20% ในออนไลน์แต่พี่บอกมันมีแค่10สาขา10สาขานี่คือยอดขาย 80% เหรอโอเคเดี๋ยวกำลัง
บอกว่าทั้งภาพเนี่ยวอริกจะมีช่องทางการจำหน่ายมัลติชแนลเยอะก็คือมีออนไลน์มีช็อปแบบนี้ที่มีแค่ประมาณ10ครับแล้วก็จะมีเรื่องของการขายหน้าสนามขายผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตามต่างจังหวัดแล้วก็มีเรื่องของโปรเจกต์เซลส์อันนี้เยอะโปรเจกต์เซลคือเราไปขายให้กับหน่วยงานเลยไปขายกระทรวงกลาโหมไปขายให้กับชายพวกนี้ก็จะเป็นออเดอร์แบบจำนวนเยอะๆคือเขาใส่กันทั้งกรมทั้งกองทั้งกระทรวงอันนี้เยอะปัจจุบันอยู่แถวๆ 60% นี่สำนักงานใหญ่ช็อปที่ใหญ่ที่สุดของ Warwick ใช่10ห้องแถว17 17คูหามันคือ17ห้องแถวยุคโบราณแล้วเรามาก็เมื่อกี้ผมนั่งนับอยู่มันเป็น10ห้องนะด้านหลังจะเยอะกว่า oh. มันคือตึกแถวหันหลังชนกันครับเบื้องต้นครับพาเดินชมหน่อยได้ไหมครับครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจำลองล็อกเกอร์รูมของนักฟุตบอลเวลาเขาจะแข่งเขาก็จะมีล็อกเกอร์รูมแล้วเราก็ให้จำลองให้ดูนักกีฬาที่เป็นเขาเรียกว่า A ทีมที่เป็นตัวจริงชุด A ที่ลงในแมตช์ล่าสุดหรือแมตช์ปัจจุบันแล้วกันครับจะเห็นว่าเสื้อทีมชาติเนี่ยจะมีตาพระมหามงกุฎครับแต่ตัวที่มีตราพระมหามงกุฎพี่ขายไม่ได้คนที่ซื้อจะซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นตราพระมหามงกุฎก็จะให้เฉพาะนักฟุตบอลใส่ตามพระบรมราชโองการของรัชกาลที่6แต่ว่านักฟุตบอลเขาก็จะเนี่ยมาเซ็นมาอะไรให้เป็นโซนที่เราทำเกี่ยวกับช้างศึกโดยเฉพาะก็คือทีมชาติเฉพาะมีเรื่องราวอย่างนี้อันนี้ที่ตั้งตู้นี้คือทัวร์นาเมนต์มีอะไรเราก็จะอัปเดตทัวร์นาเมนต์ของนักฟุตบอลครับช็อปแบบอย่างเงี้ยประเทศไทยก่อนแบรนด์ที่มาทำไม่มีพี่หิมเวลาไปบิดแข่งไลเซนซิ่งเนี่ยพี่ก็ต้องจ่ายแพงสุดถึงจะได้ถูกต้องไหมใช่จ่ายแพงสุดด้วยแผนการตลาดก็ต้องดีสุดด้วยเขาไม่ได้เอาตัวเงินอย่างเดียวตอนที่ได้ไลเซนครั้งแรกนะครับมั่นใจไหมว่าประมูลแล้วไม่มั่นใจเลยขายได้คุ้มหรือไม่คุ้มเพราะมันรู้สึกว่าแพงมากใช่ไหมถ้าขายแล้วคุ้มเนี่ยมั่นใจแต่มั่นใจว่าได้เปล่านะตอนนั้นนาทีที่ยื่นซองเนี่ยนะพี่นั่งอยู่เนี่ยข้างๆพี่ที่เขาเคยได้ลิขสิทธิ์เทอมอยู่เนี่ยพี่ขอเข้าคนสุดท้ายพี่บอกเชิญครับผมขอมาเป็นไม้ประดับแต่พอเรายื่นซองประกาศมันจำได้วันที่9กันยาปี59 9เดือน9ปี59เนี่ยประกาศว่าเราได้แล้วก็เซอร์ไพรส์แต่ฟีสที่เราทำหามรุ่งหามค่ำทำมันเป็นไปตามนั้นคือเราก็ไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือประมาณการนะมีการทำมาร์เก็ตรีเสิร์ชแล้วก็คิดว่าก็มาถูกทางตอนนั้นประมูลเท่าไหร่ครับข้อมูลที่เปิดเผยนะสัญญาแรก4ปีแล้วก็ต่อให้ครึ่งปีช่วงโควิดนั่นนะ400ล้านก็คือปีละ100ล้าน400ล้านปีละ100ล้านแต่ต้องจ่ายปีละ100ปีละ100ล้านสัญญาที่2เขาไม่อนุญาตให้พี่พูดแต่ว่าก็มากกว่าสัญญาเดิมซึ่งนั่นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของ Warwick เลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องใช่ใช่เลยอันนั้นรายละเอียดมีให้คุยเยอะเลยอ่ะดูต่อจะเดินชมไปไหนก่อนดีครับเสื้อทีมชาติปีปัจจุบันทางนู้นก็คือเอชิรันใส่ครับไปดูหน่อยมั้ยตัวไหนเอชิรันใส่ดูครับเสื้อตัวนี้เนี่ยพี่ก็ส่งไปเป็นของขวัญ นะเอชิรันเมื่อปี2019เนี่ยเขาให้คนไปซื้อเสื้อทีมชาติไทยสีแดงเนี้ยใส่ปิดคอนเสิร์ตเขาเมื่อปี2019ตอนนั้นช่วงก่อนโควิดมั้งพอเขามาเล่นคอนเสิร์ตอีกทีนึงปีนี้พี่ก็ให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่ซื้อเองเลยเนี่ยเอาเสื้อนี้ส่งไปเป็นของขวัญให้เอชิรันคอนเสิร์ตเริ่มทุ่มครึ่งเอชิรันรับตอนทุ่มครึ่งเขาบอกรับแล้วพอเพลงสุดสองเพลงสุดท้ายก่อนปิดคอนเสิร์ตเขาเปลี่ยนตัวนี้ใส่โอ้เราก็คิดว่าประทับใจมากเขาเป็นแฟนบอลคือเขาอยากใส่เองนี่ก็เป็นสินค้าที่เดินตามรีเสิร์ชเรียกว่าทีเชิร์ตเดินตามรีเสิร์ชไหมเพราะว่าบอกว่าทีเชิร์ตมีไซส์ของการบริโภคเป็น2เท่าของสปอร์ตแวร์คือ 51.1 ล้านตัวสปอร์ตแวร์ 25.6 ล้านตัวแสดงว่าตลาดใหญ่สร้างยอดขายได้มากกว่าสินค้าเสื้อกีฬาสำหรับทีเชิร์ตนี่พี่มองว่าอันนี้คือดาวรุ่งดวงใหม่อันนี้คือตลาดที่เราขยับไปสินค้าวอริกเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมตัวนี้คือตัวที่ด้านในเนี่ยถ้ามองใกล้ๆจะเป็นรูพอเหงื่อออกปุ๊บมันจะดูดเหงื่อเหมือนแพมเพิร์สแล้วเวลาเหงื่อออกเหงื่อจะไม่ติดกับผิวเราเสื้อกับตัวต้องไม่ติดกันระบายความร้อนระบายอากาศได้ดีลูกค้าเราบางคนที่เห็นเสื้อก็เหมือนปกติพอซื้อตัวแรกไปให้สามีสามีบอกมาซื้ออีก10ตัวเลยเพราะว่าใส่แล้วเมืองร้อนสบายอันนี้คือเทคโนโลยีของเสื้อที่เราตั้งชื่อว่าคอมบ้าคูมาจากคอมแบทบวกคอมบ้าคูอีกรีเสิร์ชหนึ่งที่เราไปคือกางเกงยีนรีเสิร์ชบอกว่า
ลูกค้าหลายล้านคนของเราเนี่ย1ใน3ใส่กางเกงยีนแล้ว1ใน3ที่ใส่กางเกงยีนบอกอีกว่ายี่ห้ออะไรแล้วบอกอีกว่ารุ่นอะไรเอาโอเคเราก็ทำ competitive analysis หรือเปรียบเทียบคู่แข่งทำไงที่เราออกยีนแล้วเราชนกับเขาเราชนะเขาไม่ว่าจะเป็นด้าน marketing คุณภาพสินค้าราคาครับอันนี้ก็ใช้รีเสิร์ชเป็นล้านเลยแล้วเราก็ตั้งใจว่าอันเนี้ยค่อยๆเก็บ market share ไปเรื่อยๆใส่ที่สุด Warwick Jeans ที่สุดของสไตล์นี่คือสินค้าที่ขาย40กว่าเปอร์เซ็นต์ของบริษัทพันกว่าล้านนะขายนี่เกือบครึ่งอ่ะเราทำสินค้าเกรดเดียวกับ Global Brand ที่ตัวหนึ่งหลายพันแต่เราขายหลักไม่กี่ร้อยเสื้อโปโลพี่ผลิตปีนึงเป็นล้านตัวเพราะฉะนั้นต้นทุนพี่มันก็เลยทำได้ที่ราคานี้ไงครับทำไมพี่ต้องมีสต็อกเสื้อพวกนี้สมมติว่าบริษัทนึงวันนี้คืนดีพนักงานออก1คนแล้วจะไปสั่งเสื้อ1คน3ตัวเนี่ยโรงงานไม่มีใครรับผลิตให้นะครับแต่เรามีพร้อมตรงนี้ซัพพอร์ตอ๋อเรามีเสื้อสีเดียวเอางี้เป็นสีเพลนเอาไปสกรีนได้เอาไปปักโลโก้ได้เรามีปักเรามีสกรีนตัวเลขนะเมื่อวานนี้ที่พี่อัปเดตเนี่ยลูกค้าอยู่ประมาณสัก 2,000 องค์กรในประเทศใช่แล้วเมื่อกี้ผมแอบเห็นข้างหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬามีคลินิกอะไรด้วยใช่ไปดูหน่อยได้ไหมฮะWarwick Health อันนี้คืออะไรครับจริงๆแล้วสิ่งที่พี่ตั้งใจทำเรียกว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ใช่เฉพาะนักกีฬานะอย่างคนจะลดน้ำหนักก็เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องออกกำลังกายต้องมีคุณหมอดูแลที่เราทำเนี่ยก็คือมันเทเลอร์เมดโปรแกรมสำหรับแต่ละคนเลยถ้านักกอล์ฟมาก็เทรนแบบคนที่บาดเจ็บมาก็เทรนแบบคนผู้สูงอายุมาก็เทรนแบบมันเกี่ยวไหมพี่ฮิมพอพี่ฮิมจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วมันเหมือนเป็นตัวพุชพี่ว่าเอ๊ะมันจะหยุดอยู่แค่เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อกีฬาอย่างเดียวไม่ได้อันนี้พี่ทำตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดแล้วมันคือวิชั่นมิชชั่นแล้วก็แพชชั่นด้วยคนทำธุรกิจเนี่ยเราจะคุยแต่วิชั่นมิชชั่นใช่ไหมแต่ของพี่มีแพชชั่นด้วยพี่อยากให้แบรนด์เพอร์เพสของพี่เกิดขึ้นจริงในสังคมก็คือเฮลตี้แฮปปี้เนสมันจะสร้างควอลิตี้ซิติเซนเพราะนี่บอกเลยว่าเดินกี่ขั้นได้กี่แคลกิมมิกเพื่อให้ไม่ต้องติดลิฟต์พวกนี้มันก็คือเป็นเครื่องมือที่จริงๆนักกีฬาอาชีพต้องใช้หมดเลยเพื่อคลายกล้ามเนื้อในยุคโบราณเราไม่มีเครื่องมือพวกนี้ก็นวดกันอย่างเดียวเขาต้องไปลุ้นว่าคนที่นวดเนี่ยเก่งไม่เก่งโดนจะเลี้ยงเอาวะเส้นประสาทเอาวะอย่างพี่ตีกอล์ฟเป็นกอล์ฟเฟอร์โบคิดว่าต้องผ่ายิงเครื่องที่ยิงอยู่เนี้ยครั้งเดียวหายเลย มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่ทำซ้ำแล้วมันสำเร็จแล้วรักษาได้แต่ได้ยินว่านอกจากสำนักงานใหญ่ที่นี่แล้วช็อปอีก10กว่าที่ได้ยินว่ากำลังทำฮับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกำลังกายแบบครบวงจรมากขึ้นครับก็มีอีกที่หนึ่งศูนย์ศิริกิติ์เราเป็นทำรันฮับเรียกว่าทำเป็นวันสต็อปเซอร์วิสของนักวิ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ผมตามพี่ฮิมมาอยู่แถวหน้าสวนเบญจกิติแล้วแล้วช็อปพี่อยู่ตรงไหนนี่เลยครับมุมนี้เลยที่ติดกับสวนเลยอ๋ออยู่ในศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ใช่ครับเข้าด้านประตูขวาสุดของศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ขออนุญาตครับสวัสดีครับนี่วอริกรันครับวอริกรันครับคืออะไรฮะเป็นศูนย์รวมของสังคมนักวิ่งไม่เน้นเรื่องฟุตบอลแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่นี่เป็นโลกของนักวิ่งอยู่อุปกรณ์การวิ่งเสื้อวิ่งพวกอุปกรณ์แกดเจ็ตที่เกี่ยวกับนักวิ่งครบมีลูกค้านักวิ่งมาเทรนมีเครื่องวิ่งที่เราเรียกว่าโมชั่นเมทริกซ์วัดองศาการวิ่ง3มิติแล้วก็นักวิ่งก็พอเทสเสร็จเขาจะต้องแก้ไขยังไงเขาก็จะมีเทรนเนอร์มาปรับแก้ความแข็งแรงกล้ามเนื้อวันนี้มันใหญ่มากเลยนะพี่นี่พื้นที่กี่ตารางเมตรได้ครับเนี่ยตรงนี้ประมาณ500ก็เราแบ่งเป็น3โซนเทรนโซนที่เป็นเมอร์ชานไดซิ่งกับโซนที่เป็นสหคลินิกแต่ว่าสหคลินิกของศูนย์เนี้ยเราจะโฟกัสคนที่ต้องรีแฮบก่อนผ่าตัดเข่ากับหลังผ่าตัดเข่าแล้วเน้นผ่าเข่าจากนักกีฬาที่เอ็นไขว้หน้าขาดซึ่งเป็นนักฟุตบอลนักวิ่ง
แล้วก็การรีแฮบของเราดีกว่าที่โรงพยาบาลก็เลยเป็นแมกเนตที่จะต้องดึงเข้ามาฉะนั้นวิธีการทำธุรกิจของพี่เท่าที่ผมฟังดูตั้งแต่เรื่องขายเสื้อฟุตบอลจนมาถึงเกี่ยวกับเรื่องวิ่งหรืออะไรเงี้ย อย่างแรกเลยก็คือว่าเวลาจะทำธุรกิจจะทำยังไงให้มีแมกเนตที่จะ draw คนมาได้งั้นต้องมีฮุกก่อนเหมือนเราทำทีมชาติไทยก็เป็นฮุกทีมชาติไทยเพื่อให้ draw คนมาใช้อย่างอื่นกับเราสร้างทราฟฟิกก่อนว่างั้นถูกต้องแน่นอนอันนี้เป็นเบสิกเลยแต่สุดท้ายเขาจะเห็นสินค้าเหล่านี้ไปเองใช่ผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะรู้แล้วผมเองก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วจุดกำเนิดของ Warrix มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เด็กๆที่บ้านคุณพ่อค้าขายไม้มีโรงเลื่อยคือเด็กๆเราก็สุขสบายมาตลอดวันนี้คืนดีอายุ14ธุรกิจที่บ้านล้มไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินส่งเรียนเอาละเราก็อายุ14ทำไงดีวะต้องเก็บของออกจากบ้านแล้วก็ตั้งใจว่าณวันนั้นเนี่ยสัญญากับตัวเองว่าจะฝ่ายดีไม่เอาอบายมุขเลยแล้วก็จะตั้งใจมีเท่าจุดสูงสุดที่คุณพ่อมีตอนก่อนอายุ30ตอนที่บ้านล้มละลายตื่นเช้ามาเนี่ยเดินไปเรียนกรุงเทพคริสเตียนครึ่งชั่วโมงไม่มีตังค์จะเรียนกรุงเทพคริสเตียนพี่เรียนฟรีพี่เป็นนักเรียนทุน พี่สอบได้ที่1รุ่นทุกปีตั้งแต่ป.1จนถึงม.5แล้วพี่เรียนฟรีโรงเรียนไม่ยอมให้ไปสอบสวนกุหลาบไม่ยอมให้ไปสอบเตรียมอุดมเลยมันพี่ก็ต้องพึ่งพาทุนเรียนฟรีมาตลอดแต่โรงเรียนไม่ได้ให้ทุนอาหารตื่นเช้าพี่กินข้าวเหนียวไม่มีเงินซื้อหมูปิ้งนะพี่ก็ซื้อข้าวเหนียว2บาทแล้วพี่ก็เอาน้ำก้นถาดน้ำซอสหมูปิ้งเทใส่ถุงข้าวเหนียวกำไว้กินมื้อเช้ามื้อเที่ยงไปโรงเรียนไม่มีตังค์เราก็ต้องซื้อข้าวมันไก่แบบที่ซื้อข้าวมันไม่มีไก่แล้วตักน้ำซุปต้มฟักกับเศษกระดูกกินฟรีมื้อเย็นเราต้องรอชายสี่หมี่เกี๊ยวปิดร้านแล้วก็เอาน้ำต้มกระดูกที่เขาเททิ้งเนี่ยซื้อเขา5บาทกินบุฟเฟ่ต์งั้นพี่อยู่ด้วยเวลา12บาทมาตลอดเรียนเสร็จสอบได้ที่1ประเทศไทยก็ไปสอนพิเศษสอบได้ที่1พี่สอบได้ที่1ประเทศไทยคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ป.6ป.1แล้วก็ไปสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ก็มีรายได้จากการสอนพิเศษที่ค่อนข้างเป็นหลักเลยแล้วก็ส่งตัวเองเรียนส่งน้องเรียนแล้วก็อยู่ได้เป็นคนเก่งคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กใช่พี่มีความเป็นเหตุผลมากๆด้วยวิชาคณิตศาสตร์นี่แหละด้วยโลจิกตรรกะการคิดเป็น process เรียนจบคริสเตียนแล้วไปเข้าที่ไหนครับคณะคณิตศาสตร์การบัญชีที่จุฬาเรียนแผนธุรกิจก็จบปริญญาตรีที่จุฬาครับไปทำงานที่โครซิเมนไทยอยู่ประมาณสัก3ปีกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งของฝ่ายผู้แทนจำหน่ายก็ดูแลเรื่องช่องทางการจำหน่ายของเครือซีเมนต์ไทยทั่วประเทศในประเทศไทยก็ได้เดินทางทั่วประเทศได้เข้าใจตลาดท้องถิ่นครับไปอยู่ SCG 3ปีกว่าหลังจากนั้นเป็นเซลล์ที่เครือนันยางเท็กซ์ไทยอยู่อีกประมาณ3ปีก็ได้มีโอกาสไปติดต่อกับแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาระดับ Global Brand ก็ทำให้เรามีความรู้เรื่องของผ้ายืดโดยเฉพาะยิ่งเสื้อกีฬาผ้ากีฬาครับแล้วเราก็คิดว่าทุกที่ที่ทำงานเราทำงานเสมือนเจ้าของก็คือทำงานหามรุ่งหามค่ำเลยตั้งแต่เครือซีเมนต์ไทยตั้งแต่ไปอยู่นันยางเราก็ได้รู้เยอะกว่าคนอื่นในฐานะลูกจ้างมืออาชีพและอาชีพความใฝ่ฝันในวัยเด็กที่บอกว่าอยากจะสำเร็จเท่าคุณพ่อก่อนอายุ30ได้ไหมครับพี่ลาออกมาเปิดธุรกิจเองเนี่ยตอนอายุ28คือด้วยความเป็นเซลล์เนี่ยแล้วเราก็รู้เรื่องต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คือจากคนผลิตจนถึงเสื้อสำเร็จรูปครับณวันแรกเราก็ลาออกมาเอาคอมมิชชั่นที่เก็บได้เนี่ยเช่าตึกซื้อจากเย็บผ้า3ตัวเลยนะครับจ้างคนเย็บ3คนแล้วเราก็เอาผ้าที่คุณภาพดีมาเย็บจำนวนน้อยๆไปขายให้กับอย่างบริษัทที่เขาต้องการของดีจำนวนน้อยในเวลาเร็วๆซึ่งเพนพอยต์3อันเนี้ยโรงงานใหญ่ๆทำไม่ได้โรงงานส่งออกเขาต้องการจำนวนเยอะๆ MOQ minimum quantity เยอะๆเวลาผลิตอย่างน้อยครึ่งปีถึงปีนึงแล้วคุณภาพดีๆเนี่ยมันก็ราคาไม่ถูกครับเนื่องจากเขามีฟิกคอร์สเยอะแยะไปหมดเลยเราก็แก้3เพนพอยต์นี้เลย MOQ เหรอ100ตัว300ตัวทำได้ละแล้วก็ทำได้ระยะเวลาเหรออาทิตย์นึงถึง4อาทิตย์ทำได้ละไปหาโรงงานใหญ่ๆตั้งปีนึงคุณภาพเหรอถ้าไปเจอโรงงานตึกแถวคุณภาพไม่ดีแต่เราเนี่ยเป็นคนที่ขายผ้าให้กับพวกแบรนด์ดังๆมาก่อนเราก็ไปซอร์สตั้งแต่เส้นได้ทอผ้าย้อมผ้าเป็นของคุณภาพเดียวกันกับพวกท็อปแบรนด์ในโลกใช้เราก็มีวัตถุดิบที่ดีโรงงานที่เราเย็บก็ดี
จากเย็บผ้าก็ดีวัตถุดิบทุกอย่างดีหมดมันเราก็สามารถตอบโจทย์ได้ซึ่งลูกค้าพวกนี้คือลูกค้าที่สมัยเป็นเซลล์ที่เนียนยางเราทิ้งเพราะจำนวนมันหยุมหยิมตอนเป็นเซลล์ที่เนียนยางเราต้องรับเป้าปีนึงตั้งเยอะหลักพันล้านเราไม่สามารถมาขายออเดอร์หยุมหยิมแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นชีวิตพี่ในช่วงเวลาอายุ28นั้นชีวิตประจำวันในแต่ละวันคือโอ้ตอนเริ่มต้นธุรกิจนี้ยากสุดแล้วตื่นเช้าพบลูกค้าต้องพบอย่างน้อยให้ได้4ถึง7เจ้าครับช่วงเย็นขับรถกลับเข้าโรงงานสั่งออเดอร์สั่งให้โรงงานผลิตแล้วก็เช้าหาลูกค้าเย็นเข้าโรงงานเช้ามาเย็นเข้าโรงงานในรถต้องมีสินค้าตัวอย่างเรียกว่าเป็นครบเครื่องอ่ะเป็นเซลล์เองเป็นคอลเซ็นเตอร์เองเป็นคนสั่งสินค้าเองก็ถามพ่อว่าณจุดสูงสุดพ่อมีอะไรบ้างพ่อมีบ้านที่ซื้อด้วยเงินสดมีเงินให้ครอบครัวกินใช้อย่างพอเพียงจ่ายค่าเทอมลูกได้แบบไม่ฟุ้มเฟ้อแล้วเราก็ถึงอายุ30เราก็มีบ้านที่ไม่มีภาระมีการมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่เลี้ยงดูครอบครัวได้ตรงนั้นก็จุดที่คิดว่าพอคือจุดนั้นแต่ว่าไปช่วยเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เขาทำเสื้อผ้ากีฬาเพื่อนเขาทำได้ดีนะทำได้3ปีแต่เขาเป็นนายช่างที่ดีแต่เขาไม่ใช่คนที่เข้าใจบัญชีการเงินเขาไม่เข้าใจเรื่องของการบริหารฝ่ายขายเขาก็บริหารได้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแล้วกันมาขอความช่วยเหลือจากพี่ก็ตื้อจนพี่ใจอ่อนก็ช่วยไปสุดท้ายช่วยไปก็โดนไป40ล้านโดนโกงเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนจะโกงยังไงไหมเพราะว่าเพื่อนให้เราช่วยด้วยการที่มาให้เราผลิตใช่ใช้เครดิตเราทั้งหมดไปสั่งสินค้าผลิตเสร็จปุ๊บตอนเก็บเงินอ่ะไม่เอาเงินมาจ่ายสิ่งที่ผลิตไว้ครับสุดท้ายเราก็ต้องไปแบกหน้ารับในสิ่งที่เราไปการันตีไว้การันตีไว้สุดท้ายเราก็ต้องไปยึดของออกมาเพื่อขายในการชำระหนี้ค่าสินค้าก็เลยเป็นเหตุที่ก็สร้างแบรนด์ตัวเองซะเลยนะครับน่าไม่ต้องใช้ชื่อ Warrix ครับมาจากชื่อพี่ Warrior กับวิสันเนี่ยคือประวัติชีวิตพี่ก็คือสู้ชีวิตเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเด็กๆใช้คำว่าวิสันกับวอริเออร์แล้วก็ตัดทอนให้เหลือเป็นคำว่าวอริกไม่มีความหมายแล้วพี่ใส่ความหมายเองด้วยบุคลิกพี่ใส่เข้าไปให้ตัวตนวอริกเป็นแบรนด์ของนักรบเป็นแบรนด์ของสุภาพบุรุษเป็นแบรนด์ของคนที่สู้เป็นแบรนด์ของคนที่มีวินัยและเอาปรัชญาของฟุตบอลเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือชีวิตของนักฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่90นาทีนะมันอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนด้วยผมว่าหลายๆคนก็ทราบ อยู่แล้วแหละว่าการเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยทำกำไรได้เยอะกว่าแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทำเพราะว่าผมเชื่อมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทำแล้วมันไม่ success แบรนด์ไม่เป็นที่รู้จักถูกต้องเลยก็คือการสร้างแบรนด์ไม่ได้ง่ายช่วง3ปีแรกนี่แบบเป็นช่วงมีความเสี่ยงสูงสุดละของการสร้างแบรนด์ก็คือแบงค์ไมกูแบรนด์ยังไม่เป็นที่รู้จักต้องผลิตของแล้วมาลุ้นว่าขายหมดไหมแล้วความแข็งแรงของแบรนด์ตอนนั้นก็ยังไม่แข็งแรงเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดแล้วกันแบรนด์ไทยก็รับน้องเราแบรนด์นอกก็รับน้องเรางั้นเราก็ต้องหาช่องว่างตลาดให้เจอพอเราหาช่องว่างตลาดเจอเนี่ยเราจูนตัวเองให้แมทช์กับช่องว่างตลาดปุ๊บเนี่ยแบรนด์เกิดได้เลยเมื่อกี้เราคุยตั้งแต่ที่ร้านเก่าแล้วพี่ก็บอกว่าเริ่มต้นในการไปซื้อไลเซนส์ของฟุตบอลที่โคราชใช่ไหมครับแล้วก็ที่เชียงใหม่เชียงใหม่อะไรที่ทำให้พี่เห็นว่ามันมีโอกาสอยู่พี่คิดยังไงทำยังไงสิ่งที่พี่คิดโมเดลไปนำเสนอเราได้วิชาความรู้จากทัวร์ซีเมนต์ไทยเรื่องโลโก้มาร์เก็ตติ้งกับเรื่องของไลเซนส์มาร์เก็ตติ้งที่เราชอบส่วนตัววิธีการที่นำเสนอเพื่อให้ได้ไลเซนส์เนี่ยเราเสนอแตกต่างจากคู่แข่งไทยทุกแบรนด์ยกตัวอย่างสโมสรเคยทำเสื้อขายเองแบรนด์ไทยแบรนด์เดิมที่เคยให้สปอนเซอร์เขาก็ให้ของแลกกับสัญญาที่ต้องซื้อกับแต่บังเอิญช่วงนั้นเรามองว่าอ่ะประเมินแล้วทำฟรีสแล้วจังหวัดโคราชน่าจะมีคนซื้อเสื้อไม่น้อยกว่าเท่านี้ตัวแล้วก็ถามเจ้าของสโมสรถามจริงอ่ะเสื้อที่ทำมาหลายๆปีเนี้ยกำไรเท่าไหร่สมมุติเขาบอก2ล้านบาทพี่บอกโอเคพี่งั้นผมให้พี่2ล้านบาทเงินสดเลยแล้วสิทธิ์การขายเป็นของผมนะถ้าผมขายได้กำไรมากขึ้นนะเรื่องของผมผมขายขาดทุนก็เรื่องของผมส่วนของที่จะใช้เราก็ให้เหมือนเดิมที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยเขาได้2ล้านไม่ต้องมานั่งยุ่งจัดการเรื่องสต็อกสินค้าได้ถามกำไร2ล้านเป็นของเท่าไหร่ไม่เคยมีใครคำนวณเลยก
็คิดว่ากำไร2ล้านแต่จริงกำไรเป็นของนั่นเยอะแต่ความสำคัญคือพี่ฮิมมองเห็นสิว่าถ้าพี่ไปทำแทนเขาพี่จะทำให้มันได้กำไรมากกว่านั้นแน่นอนคิดง่ายๆฟุตบอลเตะสมมติในลีกมี18ทีมจะมีแมตช์โฮม18แมตช์มีแมตช์อเวย์18แมตช์เสื้อขายดีคือแมตช์ในบ้าน18วันต่อปีแสดงเขาขายได้18วันใน1ปีจุดขายที่ไหนที่เดียวหน้าสนามสเตเดียมของเขาพอพี่ขายดีลเลอร์ต่างจังหวัด 4-500 รายพี่ขายผ่านออนไลน์ของพี่24ชั่วโมงพี่ขายผ่านช็อปพี่เองแม้มีไม่เยอะพี่ขายผ่าน 7-Eleven 10,000 สาขาเปิด7วัน24ชั่วโมงพี่จะขาย7ได้ไงก็มันเป็นเสื้อสโมสรเดียวณวันนั้นเนี่ยเราทดสอบกับ7ในจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดโคราชบอกว่าวันที่มีแมตช์เดย์18วันเนี้ยในจังหวัดเขาเนี่ยช่วยใส่เสื้อสโมสรในแมตช์เดย์ได้ไหมมันก็ดรอทราฟิกแฟนบอลให้เข้ามาซื้อของที่7นะผมกดใส่เสร็จทราฟิกเขาเยอะกว่าวันที่ไม่ใส่เหมือนมันอินกับมันเหมือนเราไปดูบอลลิเวอร์พูลแล้วทุกบ้านใส่ชุดลิเวอร์พูลกันหมดเลยอันเนี้ยเราก็ทำให้7ใส่พอ7ใส่ปุ๊บเฮ้ยเสื้อบอลมันขายผ่าน7ได้นี่หว่าขายผ่าน7แคตตาล็อกหมายความคนมาซื้ออีกเพื่อมือขอไม่2 3วันค่อยมารับหรือตอนนั้นพี่เอารถแห่อัดเสียงเป็นภาษาอีสานภาษาเหนือวิ่งรถแห่อันนี้ฝรั่งทำไม่เป็นละแบรนด์นอกงงละสร้างความรู้สึกร่วมกับคนในท้องถิ่นอันนี้แหละโลโก้มาร์เก็ตติ้งที่ได้จากคุณซีเมนไทยวันนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยวันที่คุยครั้งแรกเนี่ยพี่ที่เขาเป็นผู้บริหารสโมสรบอกว่าเขาขายได้ 24,000 ตัวถ้าพี่จำไม่ผิดนะต่อปีพี่ไปปีนั้นปีแรกพี่ขายเสื้อโคราชได้ 45,000 ตัว1เท่าตัวเกือบ1เท่าตัวก็ทำให้เราพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำฟรีซไว้เนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงที่มันทำได้จริงแล้วเราก็ก๊อปปี้สูตรนี้ไปจังหวัดอื่นทีนี้ขยายโมเดลไปที่30กว่าจังหวัดเลยทีนี้ในอีก3ปี30กว่าจังหวัดก็เกือบครึ่งประเทศนะครับแล้วยังไงต่อครับจุดเปลี่ยนก็คือพอเราทำสโมสรไปเรื่อยๆวันดีคืนดีฟ้าเปิดประกาศบอกว่าเปิดประมูลลิขสิทธิ์ฟุตบอลทีมชาติไทยประเมินแล้วทำฟรีซแล้วก็ยื่นซองไปแล้วก็ได้400ล้านนะตอนนั้นพี่ทำรีเสิร์ชยังไงว่าปีหนึ่งเสื้อเขาขายได้ปีละกี่ตัวพี่ส่งพนักงานคนหนึ่งที่สัมภาษณ์มาเป็นนักโทษพ้นคุกคดีฆ่าคนตายที่แรกจะมาเป็นคนขับรถคือในประวัติเขาก็ไม่เขียนนะเราสัมภาษณ์เสร็จน้องพี่ว่าประวัติน้องมันหายไปอะน้องเคยอยู่ในเรือนจำมาใช่ไหมเขามองตาพี่บอกใช่พี่ก็มองตาเขาน้องเคยฆ่าคนตายใช่ไหมใช่ไหนเล่าพี่ฟังนี้ไปฆ่าเขายังไงมันก็คือผิดพลาดด้วยความคึกขนองวัยรุ่นอายุ19พออายุ29ปุ๊บเขาพ้นโทษมาบอกผมไม่สมัครงานที่ไหนเขาเช็คว่าผมอะไรผมสมัครงานไม่ได้เลยไม่มีใครรับมาพี่ก็ถามไหนอะไรคือสิ่งที่คุณอยากใช้ชีวิตอยู่เขาบอกเขามีแม่ที่ต้องดูแลเขามีความกตัญญูและสิ่งที่เขาอยู่ในเรือนจำเขารู้สึกผิดกับแม่เขาพี่ก็รู้สึกว่าควรให้โอกาสเขาที่แรกจะรับมาเป็นคนขับรถฝ่ายบุคคลบอกอย่าเลยคุณฮิมบอกโอเคงั้นพี่หางานมาให้ทำช่วงนั้นก็คือช่วงประมูลทีมชาติพี่ก็เลยให้เขาไปทำงานอยู่ที่ชายแดนอารยประเทศไปทำงานเลยนะไปแบกของกับบริษัทขนส่งที่อารยประเทศแหล่งขนเสื้อปลอมที่ใหญ่ที่สุดในโลกน้องหาข้อมูลมาซิว่าปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยหรือ2ปีเนี่ยมีการขนเสื้อทีมชาติไทยผ่านแดนมากี่คันรถกี่คันรถ6ล้อกี่คันรถ10ล้ออ๋อพี่กำลังจะบอกว่าเสื้อสมัยก่อนเขาก็ขายอยู่ในประเทศเนี่ยอันนี้หาได้แต่ไอ้เสื้อที่มันเสื้อปลอมเสื้อเถื่อนเนี่ยมันต้องผลิตนอกประเทศแล้วขนมาเนี่ยพี่ไปดักที่ทางเข้าอย่างนั้นเลยดักเสร็จเราก็ต้องให้เขาไปหาบริษัทขนส่งพวกนี้มีข้อมูลหมดแล้วมันก็รู้ว่าเสื้อทีมชาติได้ขนมามีคนขนส่งอยู่กี่รายแล้วมันขนมากี่เที่ยวในปีที่ผ่านมาพี่ก็คำนวณแล้วรถ6ล้อเทียบเท่ากี่ตันกี่กระสอบเทียบออกมาเป็น1กิโลเนี่ยเท่ากับเสื้อประมาณ 3.7 ตัวก็คูณออกมาได้ตัวเลขว่าเสื้อปลอมทีมชาติไทยขนผ่านแดนยังไม่นับขายเพราะไม่รู้ขายเท่าไหร่ขนผ่านแดนมาปีละประมาณ 10.7 หรือ 10.4 ล้านตัวแถวๆนี้เราก็ไปอินเทลลิเจนต์ว่าแล้วเสื้อของจริงอะผลิตปีละกี่ตัวได้ข้อมูลว่าผลิตปีละ 200,000 ถึง 400,000 ตัวเสื้อปลอมขายได้10ล้านกว่าตัวเสื้อจริงเนี่ยเสื้อจริงขายได้ 200,000 ตัวถึง 400,000 ตัว 400,000 ตัวพีคสุดละคือได้แชมป์ก็มีช่องว่างถูกป่ะโอ้โหยิ่งกว่าว่างอีกอะแต่ประเด็นก็คือว่ายังไม่รู้ว่าจะสู้เสื้อปลอมได้จริงหรือเปล่าไงใช่ทีนี้ก็ต้องมาแก้เพนพอยต์ถูกป่ะรุ่นพี่เขาทำได้ดีมากแต่เขาขายเกรดเดียวราคาเดียวก็แน่นอน
ราคา 7-800 ของปลอม250อ่ะมันก็ทิ้งช่องว่างกัน3เท่าถูกไหมพี่เลยเกิดกลยุทธ์ว่ามีเพเยอร์เกตขาย 2,000 2,500 มีเลปิก้าขายประมาณ 1,000 บวกลบมีเสื้อเชียร์ตัวนี้แหละอาวุธหนักขาย 399ขายที่เซเว่นเป็นหลักไอ้เสื้อเชียร์นี่แหละคือตัวที่ใช้กลไกตลาดสู้กับเสื้อปลอมราคาแพงกว่านิดนึงก็พบว่าอันนี้แหละก็คือไปสู้เสื้อปลอมแม้จะขายได้น้อยกว่าเสื้อปลอมนะแต่พี่ก็ขายได้มากพอที่จะมีกำไรหลังจากที่เราจ่ายค่าลายเส้นที่แพงแล้วยังมีกำไรทีนี้ B2C เมื่อกี้เราเข้าใจละไอ้ B2B ที่พี่วิ่งเสริมขึ้นไปตามหน่วยงานต่างๆโรงเรียนอะไรเงี้ยมันเกิดความคิดยังไงมาเริ่มตอนโควิดโปรเจกต์เบสเนี่ยซึ่งมาเริ่มตอนโควิดโควิดตอนนั้นเนี่ยถูกสั่งให้ปิดห้างร้านค้าโดยแนวหน่ายถูกสั่งให้ปิดเหมือนกันก็มานั่งคิดเหลืออะไรอ่ะเราเหลือออนไลน์ออนไลน์คนออกกำลังกายที่บ้านก็ได้มันก็โตแต่อีกการนึงงบอะไรที่ยังเหลืออยู่ก็คืองบรัฐที่ต้องใช้งบก็เอาคนที่มีเนี่ยแหละแล้วก็สร้างทีมใหม่เป็นทีมขายโปรเจกต์ราชการเป็นหลักเลยอบต.อบจ.หน่วยงานสาธารณสุขทหารตำรวจหน่วยงานไหนก็ตามที่มีคนในหน่วยงานเยอะๆเราชอบเลยเรื่องออกแล้วเราชอบเลยก็กลายเป็นเราก็เกิดเสื้อแบบนี้ที่ไปใส่โลโก้หน่วยงานขายปีนึงหลายล้านตัวแซงเสื้อบอลไปเลยไฟจูนหาช่องว่างเจอไปเลยเขาบอกว่าเวลาทำธุรกิจอ่ะให้กินเนื้ออย่ากินกระดูกแต่ฟังดูเหมือนวิถีชีวิตพี่และการทำธุรกิจกินเนื้อติดกระดูกมาตลอด ใช่กินเนื้อติดกระดูกมาตลอดแปลว่าพี่กำลังจะบอกว่าไม่ว่าธุรกิจไหนก็ตามที่พี่มองเห็นไม่ต้องแค่เรื่องเสื้อผ้านะมันมักมีเนื้อติดกระดูกเหลือให้เราอยู่เสมอใช่ไหมครับมีทุกที่เลยเสมอนี่คือ niche marketแต่ว่าสิ่งที่สำคัญวันนี้ผมต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากพี่หิมมากเลยผมว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่จะสามารถส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ชมท่านใดก็ตามที่มีความสนใจอยากจะทำธุรกิจแต่ว่ามองซ้ายมองขวาไปแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสมันถูกจับจองไปซะหมดแล้วนะครับแต่จริงๆพี่หิมกำลังส่งสัญญาณและเป็นตัวอย่างที่ดีบอกกับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่นะครับว่าไม่ว่าธุรกิจประเภทไหนก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะมีคนแย่งกินเนื้อชิ้นดีอาหารที่ดีๆไปหมดแล้วนะฟังดูเหมือนเราจะต้องไปกินอาหารที่เหลือนะแต่จริงๆไม่ฮะถ้าคุณเคยกินพวกเล้งนะในร้านก๋วยเตี๋ยวอะส่วนที่อร่อยที่สุดคือเนื้อติดกระดูกพี่หิมเก่งมากครับที่จะสามารถแย่งเนื้อติดกระดูกมาเป็นของตัวเองได้เพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีครับว่าไอ้แผนการตลาดที่คนอื่นเขาใช้แล้วเขาทำกันอยู่เนี่ยนะครับยังมีช่องว่างธุรกิจอยู่เสมอในอีกธุรกิจหลายๆประเภทด้วยกันนะครับคุณต้องมองให้ออกครับหมดเวลาของ Perspective แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ตลอดเวลาครับทั้ง Instagram Facebook และ TikTok ของ Perspective TV และมากไปกว่านั้นครับสามารถติดตามชมย้อนหลังแรงบันดาลใจดีๆผ่านทาง YouTube ของช่อง Black Dot นะครับหรือหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมครับติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านทาง LINE IDperspective tv สิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จากพี่ฮิมหรือจากแบรนด์ Warix เนี่ยนะครับจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยล่ะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้ครับแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับพี่ฮิมครับดีครับวันนี้แบรนด์ใหญ่มักจะกินไม่หมดแบรนด์เล็กมักจะกินไม่ได้แบรนด์เล็กไม่มีช่องทางการจำหน่ายเพียงพอที่จะไปกินไม่มีทุนในการทำการตลาดแค่แบรนด์เล็กเซอร์ไวในการหมุนเงินให้ได้ก็จะตายแล้วก็จะตายแล้วแบรนด์ใหญ่สายป่านยาวก็บริหารงานแบบน้อยรายที่จะรัดเข็มขัดตลอดเวลาอันนี้แหละทุกตลาดมีช่องว่าง